ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีงานพรีเดเตอร์ชุดเกาะนักรบมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมเห็นในร้านแล้วโอ้โหต้องจัดเลยฮะเห็นเข้ามาโชว์ในเซ็นทรัลนะครับก็เลยสนใจนะครับตัวนี้ก็ได้มานานแล้วครับแต่ว่าเป็นงาน KO นะครับงานจีนนะครับราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับตัวนี้ก็กล่องอะไรพร้อมนะครับแต่ว่ากล่องหายหมดแล้วในส่วนนี้ก็ได้มาราคาถูกนะครับตัวนี้นะแล้วก็สวยสมจริงมากนะฮะนี่งาน KO นะครับก๊อปปี้มาจากงานพิอาร์ตไทยนะครับเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่สวยสะใจจริงๆนะครับใหญ่สะใจมากนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันดีกว่าของแถมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหัวนะครับของพรีเดเตอร์นะครับเปลี่ยนกับหมวกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูแล้วก็มือนะครับมือกำนะครับมือแบนะฮะแล้วก็ฟันแบบยิงฟันนะไม่ได้อ้าปากนะครับเหมือนในตัวนี้นะฮะตัวนี้จะไม่มีเกาะนะฮะไม่มีเกาะปิดเหมือนตัวทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกรงเล็บนะครับจะมีกรงเล็บสั้นกับกรงเล็บยาวนะครับที่ติดมานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันก่อนครับในส่วนของรายละเอียดนะครับโครงหน้านะเหมือนใส่เกาะเลยนะผมว่าสวยงามโดยสีสันโอ้โหจัดจ้านนะเกาะอกเกาะเอวนะครับเหมือนพวกมาร์คไรเดอร์เลยนะครับตัวโกงครับขาต่างๆนะครับสีสันสวยงามโดนนะฮะโดนใจเลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 1,500-2,000 แล้วฮะคนชอบกันเยอะแต่ต้องรอดูครับเดี๋ยวถ้าลงคลิปไปอาจจะมีราคาถูกกว่านี้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามดูสีสันนะอันนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับขาไปช้าๆนะครับแขนนะฮะเกาะแขนนะครับฝั่งนี้นะครับสวยนะเหมือนซามูไรเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนสูงกันนะครับว่าหุ่นพรีเดเตอร์ชุดเกาะสูงเท่าไหร่ครับครับในส่วนของส่วนสูงนะครับอยู่ที่27เซนนะครับตัวนี้27เซนนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนหัวนะครับพาดหัวนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันใกล้ๆนะฮะพาดหัวตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับอาจจะแน่นๆนิดนึงนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวเม่งลงไปจะใส่ยากนิดนึงฮะใส่แล้วผมว่าดูขี้เหร่ไปเลยนะครับส่วนปากก็เปลี่ยนได้นะฮะปากเปลี่ยนได้นะครับดูไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนแขนนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับถอดตรงนี้ออกนะเป็นแบบสั้นนะครับสั้นไม่สวยผมไม่ค่อยใส่นะครับมือนะครับครับในส่วนของมือนะครับก็หมุนออกได้เลยนะหมุนออกได้เลยแล้วก็ใส่ตัวใหม่นะครับเข้าไปได้เลยนะอาจจะแน่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ครับก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับอาจจะแน่นๆนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนใส่หน้าคืนหน้านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะครับแล้วเรามาดูในส่วนการขยับแข้งขยับขานะครับตัวนี้ก็เอียงหันได้ซ้ายขวานะครับติดผมนะก้มเงยได้นะครับแขนก็สามารถยกได้นะยกได้หมุนได้นะครับมันได้รอบเลยนะพับได้นะครับครับพับได้ส่วนตัวเอวนะฮะสามารถก้มได้นะครับก้มได้นะครับเยอะเลยขานะครับก็ยกได้
ยกได้นะครับแล้วก็พับได้แต่ดับเบิ้ลจอยนะครับอาจจะติดนิดนึงนะติดหลักเข่านิดนึงส่วนขานะครับสามารถก้มเงยได้นี่ก้มเงยได้นี่หมุนได้หมุนได้รอบเลยนะครับครับตัวเกาะก็สามารถยกได้นะครับเป็นพลาสติกอ่อนๆยกได้นะครับด้านหลังก็ยกได้เป็นผ้าเป็นพลาสติกอ่อนๆไหล่ก็เช่นเดียวกันนะปรับได้ปรับได้นะครับครับก็สรุปว่านะครับในส่วนของตัวPredatorนะครับชุดเกาะผมให้ว่าเป็นชุดเกาะนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับก็น่าเก็บน่าสะสมลองดูนะครับตัวนี้เผื่อใครที่สนใจนะครับจะเก็บของแท้ก็ได้นะครับราคาก็อยู่ 3-4 พันนะครับหรือว่าของงาน KO ก็ได้นะเหมือนสมจริงมากเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ 1,200 ถ้าใครสู้ราคาไม่ไหวก็เอาแบบ KO ก็ได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ ทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า